สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วครับกับคลิปอัปเดตข่าวสารซีรีส์ในจักรวาลเกมออ r o n e นสำหรับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของซีรีส์ที่คาดว่าจะฉายกันในปีหน้านั่นก็คืออันนายนข t งเ e อ e เ e เว n นคิงดอ h เ H อ h เฮดไหนึ่งในซีรีส์ภาคแยกของจักรวาลเกมออ r o n e น Thrones, ที่แฟนๆผู้ชมทั่วโลกเฝ้ารอที่สุดและก็เข้าใกล้มาทุกทีแล้วครับที่ซีรีส์เรื่องนี้จะพรีเมียร์ให้เราได้ชมกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็มีข่าวสารมากมาย ที่เราต้องอัปเดตกันก่อนซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเอาข่าวสารทั้งหมดที่ผมคิดว่าเพื่อนๆผู้ชมน่าจะอยากรู้และควรรู้มาเล่าให้ฟังกันครับก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ a c e b o o k และก็ช่องติดต่อของผมไว้ด้วยนะครับทุกคนขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับหัวข้อที่ 1. เนื้อเรื่องจํานวนตอน่อและวันออกอากาศ หัวข้อนี้ผมอยากจะพูดถึงข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับซีรีส์ A Knight of the Seven k i n g d o m The h Knight ให้ผู้ชมทุกคนฟังก่อนนะครับสำหรับเนื่อเรื่องของ A Knight of the Seven k i n g d o m The h Knight ทาง HBO ได้เปิดเผยเรื่องย่อออกมาดังต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ72ปีหลังจากเหตุการณ์ใน House of the Dragon และประมาณ100ปีก่อนเหตุการณ์ใน Game of Thrones ซึ่งเป็นยุคที่ตระกูลทาเกาเรียนยังคงครองบัลลังก์เหล็ก ความทรงจำเกี่ยวกับมังกรตัวสุดท้ายยังไม่ได้เลือนลางหายไปจากความทรงจำผู้คนโดยจะบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยไปทั่วทางเวสเทรอสของอัศวินพเนจอนเซอร์ดันแคนเดทอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าดังกับอัศวินฝึกหัดที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเอกซึ่งจริงๆแล้วคือเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนครับโดยซีรีส์ไ Night of the Seven Kingdom The H K Night จะมีจำนวน6ตอน ส่วนวันพรีเมียร์ของซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะพรีเมียร์วันไหนอย่างไรก็ตามคุณเคซี่บรอยผู้บริหารของ HBO เปิดเผยว่าซีรีส์จะพรีเมียร์ในปี2025อย่างแน่นอนซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปี2025ครับ ส่วนตัวอย่างของซีรีส์ A Night of the Seven k i n g d o m The H Night เผยแพร่เมื่อวันที่4สิงหาคมปี2024ในคลิปสั้นๆของ HBO ที่รวมเอาซีรีส์ทั้งหมดที่ HBO จะฉายในปี2025ตัวอย่างดังกล่าวครับมีความยาวประมาณ7วินาทีใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับแค่7วิครับประมาณ5-6ฉากเผยให้เราเห็นภาพรวมสั้นๆของซีรีส์และเผยโฉมตัวละครดังและเอกอย่างชัดเจน ต่วนตัวอย่างแรกแบบ official ยังไม่มีกำหนดว่าจะเผยแพร่ให้ชมหัวข้อที่2 a Night the Seven Kingdom, the n n i h t t o t t h s s v v n n k n n g o o t t h H h knight ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากเปิดต้องถ่ายซีรีส์ไปในช่วงเดือนมิถุนายนปี2024ล่าสุดในเดือนกันยายนปี2024ที่ผ่านมาการถ่ายทำซีรีส์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลนี้ยืนยันจาก d ด็กเตอร์ช and ลแอนเผู้รับบทเป็นเอก ซึ่งได้โพสต์วิดีโอบนบัญชีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของเขาเพื่อขอบคุณช่วงเวลาดีๆในการถ่ายทำซีรีส์ที่เบลฟาสต์ไอแลนด์เหนือและยังอวดภาพวาดของดังและเอกที่ได้รับเป็นของขวัญอีกด้วยครับกระบ,บวนการต่อไปหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จน่าจะเป็นการตัดต่อและก็อาจจะมีการถ่ายซ่อมในบางกรณีก็คาดว่าเราจะได้ดูกันในปี2025อย่างแน่นอนครับหัวข้อที่3รายชื่อนักสแสดงของห of t h e s เด e ะเซเว่นคิงดอม h ดอ Knight สำหรับนักแสดงของ A Night of the Seven k i n g d o m The h Knight ที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วมีหลายคนมากครับโดยแต่ละคนรับบทบาทของตัวละครดังต่อไปนี้ครับคนที่หนึ่งฟีเตอร์ครารฟี่รับบทดังเซอร์ดันแคนเดอะทออัศวินพนเจจนจรผู้สูงใหญ่และแข็งแกร่งจากสลัมฟรีบัตทอมเขาได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนโดยเซอร์อาร์แลนดแห่งเพนิทรีหลังจากที ree, ่เซอร์อาร์แลนเสียชีวิต เขาได้กลายเป็นอัศวินพเนจรและเข้าร่วมงานประลองยุทธที่แอสฟอดแทนเซอร์อาร์แลนด์ซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายและโศกนาฏกรรมในภายหลังคนที่2เด็กสเตอร์ชอลแอนเซลรับบทเอกหรือเจ้าชายเอ้อนทาแกเรียนบุตรชายคนเล็กของเจ้าชายเมคา่าทาแกเรียนกับท่านหญิงไดอาน่าเจ้าชายวัยสิบขวบเต้นนี้ออกจากการดูแลของพี่ชายและได้กลายเป็นอัศวินฝึกหัด ของเซอร์ดันแคนเดทอร์ในอันนัยออฟเดอะเซเว่นคิงดัมเดอะเฮชไนคนที่ 3. ฟินเบนเน็ตรับบทเจ้าชายเอเรียนทาแกาเรียนหรือเอเรียนเพิงผานลูกชายคนรองของเจ้าชายเมค,คาและเป็นพี่ชายของเจ้าชายเอกอนทาแกาเรียนเจ้าชายเอเรียนขึ้นชื่อเรื่องความหยิ่งผยองอารมณ์ร้อนและมีนิสัยที่โหดร้ายเจ้าชายเอเรียนเป็นคู่ขัดแย้งหลักของเซอร์ดันแคนเดทอร์ในอันนัยออฟเดอะเซเว่นคิงดัมเดอะเฮชไนคนที่4ี่ เบอร์ตี้คารเวลรับบทเจ้าชายเบเลอร์ทาแกวเรียนหรือเบเลอร์จอมหักทวนบุตรชายคนโตของพระราชาเดรอนที่สองเจ้าชายเบเลอร์เป็นรัชทายาทของบัลลังก์เหล็กและหัดของราชาเขาเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญความยุติธรรมและฝีมือการต่อสู้ที่เป็นเลิศซึ่งในไนท์อ h ฟเดอะ e ซเว่นคิงด e มเ i อ g เ Knight เราจะได้เห็นฝีมือของเขาอย่างแน่นอนครับคนที่ห แทนซินครอฟอร์ดรับบทแทนเซลนักเชิดหุ่นจากดอนดังและเอกได้พบกับแทนเซลในงานประลองยุทีแอชฟอร์ดและการพบกันของดังกับแทนเซลนี่เองทำให้เกิดเรื่องราวโศ so, กนาฏกรรมในอนายออฟเดอะเซเว่นคิงดอมเดอะ n ฮชไนคนที่ 6. กเดนียลอิงส์รับบทเซอร์ไลอเนลบาราเทียนทายาทแห่งสตรอมเอนเขาเป็นอัศวินมากฝีมือมีอุปนิสัยชอบหัวเราะเยาะคู่ต่อสู้ ที่เขาแทงจนตกมา้ายังเสียงดังนั่นจึงทําให้เขาได้รับฉายาว่าพายุหัวเราะอัศวินท่านนี้จะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือดังเมื่อเข้าสู่ตาจนคนที่7แซมสโรรเอลรับบทเจ้าชายเม่าทาเกเรียนบุตรชายคนที่4ของพระราชาเดรอนที่2เขาเป็นเจ้าชายแห่งซัมเมอร์ฮอร์และเป็นบิดาของเจ้าชายเดรอนเอเรียนและเอกอน เจ้าชายมียค่าทาเกเรียนเป็นที่รู้จักจากนิสัยที่เข้มง,งวดจริงจังตรงไปตรงมาและไม่ประนีประนอมรวมไปถึงเป็นที่รู้จักในด้านฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจพอตัวคนที่8ปดรสแอนเดอร์สันรับบทเซอร์ฮัมเฟรย์ฮา์ดิงเป็นอัศวินจากตระกูลฮา์ดิ้งเขาเข้าร่วมงานประลองยุทธที่แอชฟอร์ดในฐานะหนึ่งใน5อัศวินตัวแทนของลอร์ดแอชฟอร์ด คนที่ 9. เอ็ดเวิร์ดแอชลีย์รับบทเป็นเซอร์สเตฟานฟอสเซเวเป็นอัศาวินและทายาทของตระกูลฟอสเซเวแห่งซิดเดอร์ฮอล์เขาเดินทางมายัางแอชบอดเพื่อเข้าร่วมในงานประลองยุทธ์เช่นเดียวกับอัศาวินอีกมากน้าหลายตาที่ต้องการแสดงฝีมือและสร้างเกียรติยศผ่านการประลองคนที่ 10. เฮนรี่แอชตันรับบทเจ้าชายเดรอนทาแกเรียนบุตรชายคนโตของเจ้าชายเมคา เจ้าชายเดรอนได้รับฉายาว่าเดรอนที่เมาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเขาที่ดื่มเหล้าและวายอยู่เป็นประจำเรียกว่ากินเหล้าต่างน้ําเลยก็ว่าได้เนื้อสิ่งอื่นใดเจ้าชายเดรอนผู้นี้มีความสามารถที่หายากมากในสายตระกูลทาแกเรียนนั่นก็คือเขาเป็นดราก้อนรีเมอร์สามารถมองเหตุน,นาคตได้ผ่านความฝันซึ่งการฝันของเขาไม่เคยผิดเลยสักครั้งคนที่11โยเซฟเคอร์คู รับบทสตีลีเพ็ช่างตีเหล็กเขาขายชุดเกาะใหม่ให้กับดังในงานประลองยุทธ์ที่แอชฟอร์ดและเขาก็ยังมีบทบาทในการชี้แนะดังก่อนการประลองอีกด้วยคนที่12เดนเนียลมองรับบทเซอร์แมนเฟรดดอนดาริเอนเป็นอัศวินจากตระกูลดอนดาริยนและเป็นทายาทของหลอดอนดาริยนแห่งแบล็กเฮเวนเขาเดินทางมายังแอชฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมในงานประลองยุทธ์เช่นเดียวกับอัศวินอีกมากหน้าหลายตา คนที่13ชอนโทมัสร,รับบทเรมันฟอสเตเว่เป็นอัศวินจากตระกูลฟอสเตเวแห่งซิดเดอร์ฮอล์และเป็นผู้ก่อตั้งตระกูลฟอสเตเวแห่งนิวเบอร์ลในงานประลองที่แอชฟอร์ดเขาติดตามเซอร์สเตฟฟอนฟอสเ r เว y ลูกพี่ลูกน้องของเขาในฐานะอัศวินฝึกหัดและได้พบกับดังทั้งสองคนจึงกลายเป็นเพื่อนกันและเขาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินในเวลาต่อมา คนที่14ทอมวอลลอเลอร์ ler, รับบททัมเมอร์เป็นผู้ดูแลปรา,าสาทแอชฟอร H ์ดและได้ทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ออฟเดอะเกมในช่วงงานประลองยุทธที่แอชฟอร์ดคนที่15สตีฟวอลรับบทลอร์ดรีโอไทเรลลอร์แห่งไฮการ์เดนและผู้ปกครองสูงสุดแห่งแดนสุดเขตคนที่16แดนนี่เวฟรับบทเป็นเซอร์อารแล์แห่งเพนนทรีเป็นอัศวินพนเจจนจรและเป็นผู้อุปการะดังตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งต่อมาในปี2 0 9หลังการพิชิตเซอร์อาร์แลนด์เสียชีวิตด้วยอาการหนาวสัน่นขณะเดินทางไปร่วมงานประลองที่แอชฟอร์ดดังเป็นผู้ฝังศพเซอร์อาร์แลนด์และรับสืบทอดทรัพย์สินทั้งหมดของเซอร์อาร์แลนด์นับจากนั้นหัวข้อที่4รวมภาพจากกองถ่ายของ k n i g t t of the s e v n n Kingdom The h k h Night สำหรับหัวข้อนี้เรามาดูภาพ behind the scene บางส่วนที่ลุงจอร์จอาร์มาตินโพสในบล็อกของตัวเองกันหน่อยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างภาพแรกเลยครับผมขอโฟกัสไปที่ความสูงของดังที่ตรงตามในหนังสือนิยายแบบเป๊ะภาพที่2ก็คือทันเซลสาวนักเชิดหุ่นจากดอนเผยโฉมให้เราได้เห็นแล้วครับส่วนภาพที่3เด่นชัดมากคือโลกของเซอร์อาร์แลนด์ที่อยู่บนหลังของดังสัญ,ญลักษณ์จอกเหล้ามีปีกของเซอร์อาร์แลนด์เด่นชัดมากครับ ภาพสุดท้ายชายในชุดแดงสองคนที่อยู่ต่อหน้าดังกับสัญลักษณ์ผลแอปเปิ้ลสีแดงตรงหน้าอกคาดว่าจะเป็นเซอร์สเตฟานฟอสโซเวกับเรมันฟอสโซเวที่กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ครับถ้าดูจากภาพน่าจะเป็นเนื้อเรื่องช่วงต้นของ a นท์ออฟเด e ะ e ซ e ว่นคิงด้อ H เ h e ะเฮชไนทเลยครับต้องรออีกสักพักครับทุกคนถึงจะได้มีภาพออกมาให้ดูเยอะมากกว่านี้ตอนนี้ก็ดูของลุงจอร์ดแกไปก่อนแล้วกันนะครับหัวข้อที่5ความเห็นของจอร์ดอารามาตินต่อซีรีส์ A Knight of the Seven Kingdom The h ดอ g เฮเมื่อเร็วๆนี้ลุงจอร์ดพระเจ้าแห่งจักรวาลของออฟไอเอนไฟได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับซีรีส์ A Knight the Seven Kingdom, the ันนาย t ์ออ e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  ะเ n เว่นคิง H h มเดอะกับทาง The Hollywood Reporter ไว้ยน่าสนใจมากครับโดยลุงแกบอกว่าฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกองถ่ายในไอแลนด์เหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมฉันรู้สึกชอบสิ่งที่ฉันเห็นเหล่านักแสดงทุกคนช่างยอดเยี่ยมมากดังและเอดูราวกับว่าพวกเขา เดินออกมาจากหน้าหนังสือของฉันผู้อ่านของฉันจะรักพวกเขาอย่างแน่นอนนี่เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ลุงจอร์ดให้สัมภาษณ์ครับถ้าผมแปลผิดผมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับและล่าสุดในเดือนตุลาคมปี2024ลุงจอร์ดก็ได้ออกมาเขียนถึง A Night the Seven Kingdom the n I นา t น์อ e ฟ e ด e ะ n ซเว่นคิ H ด h e เดออีกครั้งโดยครั้งนี้ลุงจอร์ดได้บอกถึงสิ่งที่แฟนๆจะได้เห็นจากซีรีส์ Night of t h e s e v e n Kingdom t H e h มเดอะเฮช่างนี้ครับ เมื่อคุณได้ดูซีรีส์เรื่องนี้คุณจะรู้สึกว่าบรรยากาศของมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเกมออฟโจนหรือเฮาออฟเดดากอนอย่างชัดเจน ซีรีส์เรื่องนี้จะมีสเกลการเล่าเรื่องที่เล็กกว่าผู้ชมจะรู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครมากขึ้นมีอารมณ์ขันแทรกอยู่บ้างบางส่วนแต่ก็ยังคงมีความอันตรายและความตายก็สามารถพบเห็นได้เช่นเดิมเราจะยังเห็นคุณนางเจ้าหญิงเจ้าชายอยู่แต่พวกเขาต้องแบ่งพื้นที่ให้กับเหล่าสามัญชนมากขึ้นในเรื่องราวนี้ สรุปแล้วซีรีส์ A Knight of the Seven Kingdom the h e i น h t น่าจะนำเสนอในแบบที่ใกล้ชิดกับตัวละครและเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความตื่นเต้นและความอันตรายเช่นเดิมได้อ่านที่ลุงจอร์ดเขียนแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นครับคิดว่าซีรีส์ภาคแยกนี้ต้องออกมาดีแน่เพราะทางผู้สร้างเคยยืนยันไว้ว่าซีรีส์จะเคารพนิยายต้นฉบับของลุงจอร์ดและประกอบกับที่ลุงจอร์ดเขียนในบล็อกส่วนตัวของตัวเอง คงจะการันตีได้อีกระดับหนึ่งเลยครับว่าซีรีส์จะออกมาดีและถูกใจแฟนๆสมกับที่ตั้งตารอคอยกันมานานอย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับข่าวสารอัปเดตที่ผมรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับและถ้ามีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับซีรีส์อนนายนอฟเดอะเซเว่นคิงดอมเดอะเฮชออกมาอีกผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปถัดๆไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ